สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยซื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่นั่นเองชาแนลสำหรับวันนี้เราก็มีอยู่เกม7บาปอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นน้องโมโนตัวใหม่นะครับใน PVP โหมดสามัญนะครับซึ่งทีมที่ผมจะมาเล่นในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมก็พยายามลองน้องโมโนกับหลายๆทีมนะและผมรู้สึกว่าทีมนี้เนี่ยมันค่อนข้างเวิร์กนะครับก็เลยจะมาลองเล่นให้เพื่อนๆดูนะก็สำหรับทีมในวันนี้เนี่ยจะเป็นทีมอะไรนะครับไปดูพร้อมๆกันเลยครับทะแลนดีเลยครับสำหรับทีมที่ผมจะมาเล่นในวันนี้นะครับจะเป็นทีมลูกผสมเพื่อนๆระหว่างเผ่ามนุษย์แล้วก็เผ่าไม่ระบุนะครับสำหรับทีมหลักเนี่ยจะมีน้องโมโนตัวใหม่นะครับแล้วก็ผมเลือกใช้เป็นซาริเอลตัวใหม่นะครับเอามาซัพพอร์ตนะเพราะว่าเมตาของเขานะครับจะทำให้ทุกครั้งที่ใช้สกิลจะมีดีบัฟลดอัตราคริติคอลกับดาเมจคริติคอลนะครับได้ไปในเวลา2เทิร์นนะพูดง่ายๆคือโมโนเนี่ยสามารถทำคอมโบกับสกิลปรมาจารย์ฟาดฟันนะครับได้ด้วยตัวเองนะไม่จำเป็นต้องรอพึ่งตัวละครอื่นนะครับและก็จะจับมาคู่กับน้องลัฟทาเลียนะครับกับดาโอฟูมินะและแน่นอนตัวละครซับยอดนิยมตอนนี้นะครับก็คือนานาชินะครับซึ่งอาหารที่กินนะครับผมก็จะกินเป็นอาหารเพิ่มพลังป้องกันไปเลยนะครับเพราะว่าทีมหลักของเราเนี่ยเป็นทีมสายถึกอยู่แล้วนะโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลองทีมนี้กันเลยครับ3 2 1ไปโอเคทีมแรกเรามาเจอทีม3พี่น้องเลยนะครับมาก็เดี๋ยวผมเปิดประเดิมนะครับหวดไปก่อนเลยแล้วกันไปครับดาร์คเคิร์สเบิร์นนิ่งโอเคแรงอยู่นะครับอันนี้โอเคเขาอัดที่นาโอคุมิเรารัวๆนะครับแต่ไม่เป็นไรดีบัฟเราเนี่ยติดได้อันเดียวนะของนาโอคุมินะครับมาก็เดี๋ยวผมบัฟนาโอคุมินะครับแล้วก็โมโนฟาดไปเลยกับอีกอันนึงเนี่ยผมก็ใช้บัฟทิ้งไว้เลยนะครับโอเคนาโอคุมิอันติมาแล้วดูครับเดเมจก็ไม่แรงมากนะแต่ก็โอเคอยู่นะครับโมโนนะโอเคบัฟอัตราคีแล้วนะครับเอาจริงทีมนี้เนี่ยมันก็คอมโบแบบแปลกๆนะเพราะว่าลัฟทาเลียเนี่ยมันมีท่าเพิ่มอัตราคี3เท่าด้วยนะครับโอเคนาโอฟูมิน่าจะลาก่อนโอ้โหเรียบร้อยนาโอฟูมิไม่เป็นไรครับได้อยู่ได้อยู่มาก็นาโอฟูมิได้อันติแล้วนะครับผมว่าเอเทโรซ่าดีกว่าน่าจะปัญหาเยอะสุดนะแล้วก็รวมแบบนี้นะครับรับทาเลียแล้วก็หวดเซลดิดไว้ครับน่าจะตายนะเรียบร้อยไหมโอเคเรียบร้อยครับ 107,000 นะดาบมายาอือรับทาเลียนะครับ 28,000 นะน่ารักเลยโหเจ็บนะพี่เจ็บนะโอเคมาครับก็เดี๋ยวต้องกำจัดเซลดิสก่อนนะครับไปน่าจะเก็บได้นะแบบนี้อ่ะไปเรียบร้อยไหมดาร์คเคิร์สเบิร์นนิ่งโหเดี๋ยวโคตรแรงปรมาจารย์ฟาดฟันเรียบร้อยครับสำหรับโมโนเนี่ยเดาเมจอาจจะไม่หวือหวานะครับแต่ว่ามันก็เป็นตัวละครที่แบบสามารถทำเดาเมจได้เรื่อยๆนะพออยู่กับทีมนี้นะครับเรียบร้อยโอเค
ก็เจอ3พี่น้องอีกแล้วนะครับมาโอ้การทอนมา2ใบด้วยนะครับดีเลยแบ่งใช้2เทิร์นนะก็เดี๋ยวผมใช้นาโอฟูมิก่อนนะครับดาร์คเคิร์ดเบิร์นนิ่งแล้วก็หวดไปก่อนเลยครับมาโอ้โหกินหลบมาด้วยไม่เป็นไรอันนี้ก็เลยเบาเลยนะเพราะว่าไม่มีดีบัฟอยู่นะครับโมโนนะก็เดี๋ยวตาหน้าผมทำนาโอฟูมิอันติตันเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวใช้ข้ามหมู่2เลยอันนี้เจ็บอยู่บัฟนาโอฟูมินะครับแล้วก็โมโนฟาดไปก่อนเลย1ดอกมาโลดาวตกนะครับเพิ่มสเตตโอเคต่อไปก่อนครับต่อไปก่อนต่อแล้วก็แจกดีบัฟนะครับสำหรับโมโนนะโลตอนนี้โอ้เดี๋ยวนะโอฟูมิขอร้องอย่าเพิ่งตายเจ็บปวดยังไม่ตายครับเจ็บมากอันนี้โคตรเจ็บโอ้โหโมโนผมเรียบร้อยไม่เป็นไรครับมาก็เดี๋ยวต้องเก็บเอทรอซ่านะครับเหมือนเดิมเลยแล้วก็เดี๋ยวผมรวมการ์ดรับทะเลียไปครับโอเคเดี๋ยวคุ้มเรียบร้อย 400,000 ครับโอ้โหโคตรจะแรงนะก็สุดท้ายเขาเป็นพี่บันนะครับพี่บันโอ้โหแต่ว่าตาหน้าเราไม่มีตั้งท่านะเนาคุมิไม่เป็นไรโอเคมาก็ผมพวดไปเลยนะครับ2ใบตอนนี้นะโอฟูมิพลังป้องกัน 16,000 นะเก็บใครดีเซลดิสดีป่ะเซลดิสเลือดไม่เต็มนะครับผมเก็บเซลดิสก่อนละกันน่าจะตายได้อยู่ผมว่าตายไปเนี่ยตายแน่นอนโคตรแรงเรียบร้อยครับมาเหลือลูกพี่ดัดนะครับตอนนี้โอ้โหเดี๋ยวการในมือมันทำไมมันเน่าขนาดนี้เนี่ยโอเคเขาตีมาก็ลดเกนะครับก็เดี๋ยวผมเก็บบันก่อนนะครับไม่รู้ว่าตายหรือเปล่านะตายไหมเนี่ยผมตีทีเดียวแล้วกันโอเคโอ้โหไม่ขี้เลยนะครับอัตราขี้3เท่านะเรียบร้อยแต่เขายอมครับก่อมาครับโอ้โหตาสุดท้ายนะครับเดี๋ยววันนี้เราเจอทีม3พี่น้องรัวๆนะก็มาเหมือนเดิมนะครับไปเปิดตัวใช้แบบเดิมเลยน่าจะกินหลบมาคนเดิมเลยนะเอาจริงโอเคมาเดี๋ยวผมเก็บเกตนะโอฟูมิเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ใช้โมโนฟาดดีไหมล้างดีกว่าผมว่าล้างดีกว่าเพราะว่าจะได้ลดการ์ดไป2ใบด้วยนะครับเพิ่มการ์ดใหม่มานะโอเคโอ้โหการ์ดสวยมากตาหน้าโมโนได้หัวแน่นอนอย่าตายได้ไหมโอ้โหไม่ตายด้วยครับโอ้โหสุดยอดตานี้มาเหมือนเดิมนะครับตัวที่ต้องเก็บนะเราก็ต้องเก็บครับผมใช้โมโน2ใบเลยดีกว่านึงนะงั้นก็โมโนก่อนนะครับนาโอฟูมิแล้วก็โมโนโอเค
เรียบร้อยโอเค5,300น่าโอฟูมิมันโคตรแรงโอ้ดูโมโนเพื่อนครึ่งรออยู่นะโอเคตอนนี้นี่เขาน่าจะต้องมาเล็งเป็นโมโนแล้วล่ะโอ้เดี๋ยวพี่ดัดใจเย็นพี่ใจเย็นลูกพี่โอเคมาไม่หวดเราหวดเองไปครับถ้าไม่ตายนี่เราตายแน่ๆโมโนโอ้โหเดี๋ยวไม่ตายโอ้โหเดี๋ยวอยากปะเนี่ยรับทะเลียครับ 65,000 เรียบร้อยโอเคครับก็สำหรับคลิป PVP ในวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาจริงสำหรับทีมวันนี้เนี่ยคือแต่ละตัวมันช่วยเหลือกันแปลกๆนะในทีมนะครับแต่โดยรวมผมว่าโอเคเลยนะสำหรับเซตนี้นะครับถ้าเกิดใครที่อยากเล่นน้องโมโนนะทีมสีฟ้าล้วนนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีเดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ